ื่อช่วงสายวันที่23ตุลาคมเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองห้างทองรัตนมณีเลขที่121/57อยู่ในตลาดคลองเตยเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงยีนใส่หมวกแก๊ปและแว่นตาดำอำพรางใบหน้าสะพายกระเป๋าลายหมากรุกสีเหลืองทำทีเข้ามาขอซื้อสร้อยทองรูปพรรณจากนั้นฉวยจังหวะชิงสร้อยทองน้ำหนัก9บาทมูลค่าเกือบ 200,000 บาทวิ่งหลบหนีแม้พนักงานจะปิดล็อกประตูอัตโนมัติเพื่อป้องกันแต่คนร้ายยังกระชากประตูหน้าร้านอย่างแรงจนกระจกแตกแล้ววิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีทางถนนสายคลองเตยคลองเปแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามวิทยุสกัดจับแต่ก็ไม่เจอตัวสำหรับร้านทองแห่งนี้เมื่อปีพ.ศ. 2529เคยถูกคนร้ายบุกเข้ามาโจรกรรมฉกทองรูปพรรณน้ำหนัก50บาทมูลค่ากว่า 900,000 บาทหลบหนีไปได้มาแล้วสวัสดีค่ะ Music Bean K48 ค่ะวันนี้ Music ก็อยากจะมาเชิญแฟนคลับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักแล้วก็โมเมนต์ที่น่าเผาของเมมเบอร์พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะบ๊ายบาย